มีอายุสี่มีสี่สิบคนมีสี่สิบปีเอาไว้ฉันกระจายจดทะเบียนเลยอย่าเลยโอนอย่าอย่าตอนที่เขารู้อย่าตอนอย่ามาจากรัฐไหนเนี่ยมีประการที่อย่างไรยี่แค่ชาวต่างชาตินะครับที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนไทยนะครับจากการตรวจสอบพบว่าชาวอินเดียนะครับจำนวน107รายเข้าข่ายการกระทำความผิดโดยนะฮะได้ยื่นเอกสารปลอมเพื่อขออยู่ประเทศไทยและยังจำนวนจะได้ตรวจพบอีกว่ามีหญิงไทยหลายคนรับจ้างแต่งงานกับชาวอินเดียเพื่อเป็นเงื่อนไขในการอยู่ต่อในด้านไหนจักนะครับในการอยู่ต่อรวมถึงนะครับจับกลุ่มหญิงไทยนะฮะ27รายนะครับที่ได้รับจ้างเปิดบัญชีนะครับบัญชีละรับจ้างจดทะเบียนสมรสนะครับครั้งละ 8,000-1,000 บาทและได้จับกลุ่มนะครับผู้เป็นเอเย่นนะครับในการติดต่อหญิงไทยเพื่อจดทะเบียนสมรสและทำเอกสารปลอมครับนะครับ27รายนะครับเพราะนั้นผู้หญิงไทยรับโทษเหมือนกันนะครับนะเรื่องปลอมและการแก้เทศต่อเจ้าพนักงานนะครับนายก็จะเป็นนายอำเภอนายเรียนท้องที่นายเวลาต่างๆนะครับดังนั้นวันนี้ในส่วนของผู้หญิงไทยที่รับจ้างจดทะเบียนสมรสจะรู้หรือไม่รู้แล้วแต่ในกฎหมายระบุไว้แล้วว่าการจะต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายเหมือนที่ผู้ช่วยบอกนะครับนะครับยกเลิกวีซ่าแล้วขึ้นบัญชีการวิถาวรทั้งหมดห้ามเข้าประเทศไทยอีกโดยเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นในแผ่นดินไทยจะต้องให้คนดีๆที่เข้ามาท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยอยู่นะครับนะที่เรามีการจับกลุ่มแต่ได้ชัดเจนนะครับก็คือในกลุ่มของชาวอินเดียวันนี้ต้องกล่าวเลยว่าทุกประเทศมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นแต่ในพฤติกรรมในเรื่องของคนอินเดียที่มาอาศัยคนไทยว่าจ้างคนไทยรายละหมื่นรายละ 8,000 ในการรับจ้างให้จดทะเบียนเพื่อตัวเองมีสิทธิ์ในการอยู่ในประเทศไทยนะครับนะเราได้เสนอเพื่อถอนและผลักดันทั้งหมด127รายนะครับนะขณะนี้ในส่วนที่เรายกเลิกเรื่องของวีซ่าแล้วบางรายหลบหนีออกประเทศไปแล้วนะแต่ที่จับกลุ่มในประเทศไทยแล้วเราจับกลุ่มไปทั้งสิ้น47รายนะครับ